เราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจกองทัพเรือเปิดงาน250ปีตามรอยยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาโดยเริ่มที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเสด็จงามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพลเรือเอกฤชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดงาน250ปีตามรอยยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาโดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลกิจกรรมย้อนยุคต่างๆพลเรือเอกฤชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ10จังหวัดฝั่งตะวันออกจังหวัดชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ250ปีตามรอยยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาระหว่างที่15ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทรงเสียสละกอบกู้เอกราชรวบรวมไพ่พลเคลื่อนทัพทางเรือผ่านเส้นทางจังหวัดต่างๆสู่อยุธยาเพื่อกู้ชาติการจัดนิทรรศการกิจกรรมวัฒนธรรมการแสดงการละเล่นเชิงวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคการแต่งกายย้อนยุคไทยโบราณวิถีชุมชนตลาดทุกหม้อข้าวและมหรสพมากมายสองร้อยห้าสิบปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรี250ปีแห่งการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมครั้งสำคัญของคนไทยกับโครงการ250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาค่ะกองทัพเรือร่วมกับ10จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออกจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมทั้งทางบกและทางน้ำตามเส้นทางทัพเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกิจกรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนนี้กองทัพเรือได้จัดกองเรือเดินทางย้อนรอยตามเส้นทางเดินทัพทุกจังหวัดที่ร่วมโครงการจัดกิจกรรมทางบกเข้าร่วมและการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมสุดยิ่งใหญ่ณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมและวัดอรุณกรุงเทพมหานครฝากพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะติดตามโครงการของเรานะคะกับ250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาค่ะตามรายละเอียดที่จะประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตามสื่อต่างๆต่อไปค่ะความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละของบรรพบุรุษคือสิ่งที่คนไทยนำมาฝังไว้ในจิตใจของพวกเราทุกคนตลอดไปค่ะฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจ